เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565ครับวันนี้มีความสำคัญในระดับโลกก็คือเป็นวันที่มีชื่อว่า VE Day Victory in Europe ก็คือวันที่เยอรมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อกองทัพของสัมพันธมิตรก็มีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่ในยุโรปครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนเนี่ยเป็นวันครบรอบ VE Day แบบนี้ละครับผมก็เคยเดินทางไปที่กรุงมอสโกก็มีการเฉลิมฉลองไปร่วมกับกิจกรรมการสวนสนามของเขาก็มีความชื่นชมว่าเขาถูกรุกรานโดยกองกำลังนาซีเยอรมันโดยไม่มีความเป็นธรรมเข็นฆ่าผู้คนไปนับ10ล้านล้มตายกันไปบ้านเรือนเสียหายกองทัพเยอรมันรุกมาจนถึงชานเมืองกรุงมอสโกแต่ก็ไม่สามารถจะยึดได้ในที่สุดก็พ่ายแพ้กลับไปผู้คนรัสเซียอดอยากถูกเบียดเบียนกระทำย่ำยีจากกองทัพเยอรมันพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับรู้กันโดยทั่วไปก็น่าเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจแต่ในปัจจุบันนี้รัสเซียมันก็กระทำการอย่างที่เยอรมันกระทำกับพวกมันมาแล้วในยุคที่เป็นสหภาพโซเวียตก็คือทำเช่นเดียวกันรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเข็นฆ่าย่ำยีพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศยูเครนผู้คนแทนที่จะเห็นใจสนับสนุนประเทศที่ถูกรุกรานกลับมีสติวิปลาสไปชื่นชมคนชั่วก็คือนายปูตินซึ่งเป็นผู้นำเผด็จการของสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบันนี้แล้วมันก็มีอำนาจติดต่อกันมาเนี่ยเป็นปีที่22แล้วนอกจากนั้นมันก็ยังไปกดดันสภาดูมาให้ยอมรับให้มันมีอำนาจต่อไปจนถึงปีค.ศ. 2036คือไม่จำเป็นต้องมาพะวงเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกแล้วไหนๆฉันก็ยึดเบ็ดเสร็จแล้วฉันขอยาวเลยได้ไหมทั้งที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียโกหกว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐแต่ในปัจจุบันนี้และก็เป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นการปกครองแบบเผด็จการภายใต้การนำของนายปูตินนั่นเองการรุกรานเข้าไปในยูเครนไม่ได้ผ่านการประชุมพิจารณาจากสภาดูมาหรือคณะรัฐมนตรีใดๆทั้งสิ้นมันเป็นความบ้าคลั่งของนายปูตินเพียงคนเดียวซึ่งก็ปูตินก็ไม่มีความรู้ทางยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีสั่งการลงไปกองทัพก็รุกรานเขาเข้าไปในที่สุดก็มาติดปลักอยู่ในประเทศยูเครนลุกรานเข้ามาเดือนนี้เป็นเดือนที่3ก็ยังไม่สามารถจะทำการอะไรได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันดินแดนของยูเครนก็ยึดครองเขาได้แค่ไม่เกินไม่ถึง 20% กองทัพก็ถูกทำลายไปมากมายรถถังพันลายไปกว่าพันคันเรือรบขนาดใหญ่แม้กระทั่งเรือธงมอสโกก็ถูกทำลายไปโดยขีปนาวุธเนปจูนเมื่อวานนี้ก็มีเรือฟริเกตเจเนอรัลคามารอฟก็ถูกทำลายไปจากเนปจูนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีเรือยศพลขึ้นบกมีเรือตรวจการซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมไม่สนใจที่จะนำมาเสนอในที่นี้เพราะมันเป็นเรื่องทางยุทธวิธีแต่ต้องการจะนำเรียนให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางด้านกำลังอำนาจแห่งชาติของทั้งสองประเทศเพื่อให้มองเหตุการณ์ได้ตามความเป็นจริงไม่ถูกสำนักข่าวไทยทั้งหลายเนี่ยมันหลอกลวงกันไปเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมือของ RT News ทั้งสิ้นว่ากันมาตั้งแต่เรื่องสถานการณ์ทางด้านการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศนี้แล้ววันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียทั้งที่เขาถูกแซงชั่นมาเป็นเวลานานผู้คนก็นึกว่าโอ้รัสเซียมันแน่นะสามารถจะยืนหยัดได้เนี่ยอยากจะนำเรียนข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรมาอย่างไรรัสเซียเคยชินกับการถูกแซงชั่นมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่มันเข้าไปรุกรานจอร์เจียในปีค.ศ. 2008
ซึ่งนั้นเรียกว่าสงคราม5วันเมื่อ3วันก่อนนี้ผมนำข้อเสนอผิดนะครับแล้วก็แก้ไขไปให้แล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ผมนำเสนอก็คือผมนำเรียนท่านที่ติดตามช่องนี้ว่าสงครามกับจอร์เจียนั้นเกิดขึ้นในปีคศ2005ที่จริงไม่ใช่ครับเกิดขึ้นในปีคศ2008แต่มันเป็นสงคราม5วันตัวเลขก็สับสนจึงต้องแก้ไขอะไรผิดก็ปล่อยไปไม่ได้เขาล็อกก็อยู่5วันคนจอร์เจียตายไป 20,000 กว่าคนเพราะว่ากองทัพของรัสเซียเนี่ยให้การสนับสนุนพวกก่อการร้ายที่ว่าจ้างชักนำมาจากเซาออเชียเตียออเชียเตียเป็นรัฐหนึ่งใน20กว่ามลรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเพราะชื่อการปกครองเขาบอกแล้วเขาเป็นสหพันธรัฐหมายถึงว่าการที่มีรัฐจำนวนมากมายมารวมกันโดยมีความสัมพันธ์กันในเรื่องบางเรื่องซึ่งลักษณะสหพันธรัฐไม่เหมือนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหพันธรัฐพวกนี้มีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งท่านที่สนใจไปค้นข้อมูลต่อนะครับเทาออเชียเตียก็มีส่วนหนึ่งที่เกลียดชังรัสเซียประชาชนก็ต้องการเรียกร้องพื้นที่เป็นเอกราชก็เหมือนกับเชสเนียแต่อีกส่วนหนึ่งรัสเซียมันก็เลี้ยงเอาไว้รัสเซียก็ไปว่าจ้างแล้วก็สนับสนุนพวกก่อการร้ายจากเทาออเชียเตียให้รุกรานจอร์เจียเพราะจอร์เจียเนี่ยก็เหมือนกับยูเครนเขาก็เกลียดชังเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาไม่อยากคบหากับรัสเซียเขาก็พยายามเข้ากับเนโต้ดังนั้นปูตินมันก็ยอมไม่ได้ก็ไปทำการเข็นฆ่าเขาใช้กำลังทางอากาศอำนาจการยิงที่มีกำลังหนักหน่วงเนี่ยทำลายกองทัพจอร์เจียที่เล็กกระจ้อยร่อยในที่สุดก็พ่ายแพ้จากการกระทำเลวทรามอย่างนั้นก็ทำให้ประเทศในยุโรปก็พากันแซงชั่นเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปีคศ2008ต่อมาในปีคศ2014มันก็เข้าไปทำการแบบเดียวกันคือคนมันทำอะไรแล้วย่ามใจมันก็เอาไปเรื่อยๆก็เหมือนกับอเมริกาไปรุกรานเข้าไปในปากีสถานส่งกำลังรบเข้าไปฆ่าบินลาเดนในประเทศของเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นประเทศเอกราชอเมริกาทำไมไม่เห็นหัวปากีสถานเพราะว่าอเมริกามันหนุนหลังนายพลมูชาลาฟขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งปากีสถานแล้วก็กองทัพปากีสถานเนี่ยก็หวังพึ่งอเมริกาเพราะว่าปากีสถานเกลียดกับอินเดียอินเดียเป็นลูกกระเป๋งของสหภาพโซเวียตแล้วต่อมาก็เป็นลูกกระเป๋งของรัสเซียด้วยส่วนปากีสถานเมื่อเห็นอินเดียไปคบทางโซเวียตทบทางรัสเซียก็หันไปหาสหรัฐอเมริกาหันไปหาจีนเพราะจีนกับโซเวียตและจีนกับรัสเซียเนี่ยอย่านึกว่ามันจะเป็นมิตรกันอย่างใกล้ชิดปานจะจูบปากดูดเติมมันก็ไม่ใช่ต่างคนต่างก็คุมเชิงกันปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับรัสเซียก็ยังคาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้กลับมาตรงเรื่องเดิมนะครับเดี๋ยวจะไปไกลเกินไปดังนั้นอเมริกาจึงไม่เห็นหัวปากีสถานแล้วก็เขาสามารถเข้าไปรุกรานอิรักได้เพราะว่าอเมริกามีขีดความสามารถทางทหารเหนือกว่าเยอะแต่เมื่อเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากองทัพสหรัฐกับกองทัพรัสเซียเนี่ยแตกต่างกันหลายขุมอเมริกาเหนือกว่าเยอะซึ่งจะพูดถึงรายละเอียดในแง่ในช่วงเวลาที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ทางด้านการทหารซึ่งไม่ใช่วันนี้จะมาพูดถึงการเศรษฐกิจแต่ผมเท้าความไปเท่านั้นเองดังนั้นเขาเคยชินกับการแซงชั่นมาตั้งแต่สมัยปีคศ2008คศ2014เขามีการเตรียมการปรับตัวมาตลอดเวลาเพราะการแซงชั่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัสเซียเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้การแซงชั่นของยุโรปตอนตกและสหรัฐอเมริกาได้อีกหลายประเทศที่มีต่อรัสเซียจากการประพฤติอันธพาลของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เกิดความเสียหายใดๆต่อรัสเซียเลยยังมั่นลาอยู่ที่โกหกกันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขามีบทเรียนมาแล้วเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นเรื่องวิกฤตการค่าเงินรูเบิลหรือว่าการส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรัสเซียเนี่ยมันมีรายได้เนี่ยหลักเลยนะครับก็คือการขายบุญเก่าก็คือขุดน้ำมันขายขุดก๊าซธรรมชาติขาย
ทรงแร่ธาตุโพแทสซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการผลิตปุ๋ยแล้วก็อุตสาหกรรมเคมีต่างๆเนี่ยเพิ่งมีจำนวนมากมายมากเพราะรัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในโลกแม้สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ารัสเซียเยอะนะล่มสลายไปแล้วเนี่ยรัสเซียแค่เป็นเศษของสหภาพโซเวียตเนี่ยแต่รัสเซียก็ยังคงพื้นที่ปริมาณมหาศาลอยู่ซึ่งในพื้นที่มหาศาลนั้นอ่ะก็มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่ว่านี้นอกจากนั้นในพื้นที่ทางด้านตอนใต้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงยุโรปเช่นกันเขาก็ส่งแก๊สส่งน้ำมันไปขายในยุโรปตอนตกนำรายได้เข้ามามากมายตอนนี้พอเกิดการแซงชั่นรัสเซียก็ทำเป็นงอนบอกฉันไม่ขายน้ำมันขายแก๊สให้พวกแกแล้วนะฉันหันไปหาจีนหาขันไปขายกับอินเดียดีกว่าแต่นั่นก็เป็นการแก้เกี้ยวเท่านั้นเองการส่งออกน้ำมันไปสู่จีนหรือไปอยู่อินเดียในช่วงนี้เขาต้องลดราคาไปมากเพราะเขาต้องการเงินต้องการเงินไปฆ่าคนยูเครนไงครับเมื่อหันไปค้าผู้ค้าทางด้านอินเดียและจีนเนี่ยทางด้านยุโรปก็ยุโรปเนี่ยทางกลุ่มเนโต้ก็ประกาศแซงชั่นเหมือนกันว่าจะต้องพยายามไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียแล้วเพราะไว้ใจรัสเซียไม่ได้เขาก็กำหนดนโยบายว่าภายในปีค.ศ.2030ยุโรปตะวันตกจะต้องมีอิสระในการบริโภคพลังงานออกจากรัสเซียให้ได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดีและเสียของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายยุโรปตะวันตกเนี่ยแน่แหละมันต้องตกกระไดพลอยกระโจนเพราะว่ารัสเซียมันตัดพลังงานดังกล่าวแล้วทำให้เขาต้องใช้เวลามากขึ้นทุ่มเทงบประมาณมากขึ้นในการหาพลังงานอื่นๆมาทดแทนเพื่อให้ลดภาระผูกพันกับพลังงานรัสเซียให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการกดดันที่ทำให้เทคโนโลยีทำให้การหาแหล่งพลังงานใหม่ๆก้าวหน้าขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดเร็วยิ่งขึ้นส่วนทางด้านรัสเซียนั้นน่ะก็ส่งผลกระทบทำให้รายได้เขาลดลงสิ่งที่ได้ที่มากที่สุดก็คืออินเดียอินเดียสั่งซื้อน้ำมันก๊าซจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 30% ทั้งที่ปริมาณที่อินเดียสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนั้นน่ะมันเกินความต้องการของอินเดียเพราะเขามีระดับการบริโภคพลังงานในแต่ละปีอยู่แล้วแล้วทำไมเขาต้องซื้อมาเยอะๆเยอะๆก็ของมันถูกไม่ซื้อได้ยังไงอินเดียก็พยายามขยายคลังเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันหรือแหล่งเก็บก๊าซธรรมชาติเพราะว่าไอ้ราคาที่มันถูกเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นช่วงโปรเพราะรัสเซียมันหิวเงินของถูกทำไมไม่ซื้อก็ซื้อเต็มที่ซื้อมาตั้ง 30% เกินกว่าความต้องการปกติซึ่งผมก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าถ้าหากประเทศไทยสามารถจะกลั่นน้ำมันหรือบริโภคก๊าซจากรัสเซียได้เราก็ควรซื้อมาของมันถูกไม่ซื้อได้ยังไงครับช่องนี้นะครับหลายคนที่มันโง่เซ่อบ้าเข้าใจว่าผมโปรอเมริกาแต่ถ้าท่านที่ติดตามไปเป็นประจำต้องรู้ว่าผมว่าโปรประเทศไทยเท่านั้นโลกนี้ผมไม่โปรประเทศอื่นหรอกครับเพราะผมเป็นคนไทยก็เท่านั้นเองส่วนในใครที่มันเข้ามาด่าๆแล้วมันก็ไปก็เพื่อหมาเห่าไปตองแห้งจะไปสนใจทำไมครับถ้าเราซื้อมันได้และสามารถจะกลั่นได้ควรซื้อและก็ซื้อให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถจะเก็บไปสำรองได้ก็เหมือนกับอินเดียทำนั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามจากการแซงชั่นนี้ก็รัสเซียก็มีรายได้ลดลงวันนี้จะพาดว่าถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ขออนุญาตนำรายละเอียดให้ท่านเห็นภาพโดยรวมสักเล็กน้อยนะครับมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจอาจจะหลงเพ้อไปกับสำนักข่าวต่างๆของไทยที่มันพยายามกู้หกหลอกลวงเชิดชูรัสเซียจนทั้งเวอร์วังอลังการเกินไปนะครับการมองสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะต้องมองตามความเป็นจริงไม่ใช่มองอย่างอคติทั้งมองในแง่ดีและแง่ร้ายผมมองเห็นว่าความเป็นจริงก็คือรัสเซียกระทำการชั่วช้าสารเลวนี่คือความเป็นจริงยูเครนไม่เคยไปรุกรานรัสเซียแต่รัสเซียล่อมันมาตลอดตั้งแต่ล่อไครเมียกดดันตัดพลังงานไปขายยูเครนเพื่อบังคับให้ยูเครนเนี่ยต้องเข้ามาเป็นขี้ข้าสวามิภักดิ์ประเทศอย่างเนี้ยใครจะเยินยอก็เยินยอไปนะครับผมไม่ใช่หรอกครับรัสเซียมีปริมาณการส่งสินค้าออกเนี่ย
ตัวเลขนี้ในปีคศ2019นะครับก็คือประมาณปีกว่าๆมาแล้วเนี่ยเป็นจำนวน$500,000,000สินค้าที่ส่งออกที่เป็นสินค้าหลักก็คือน้ำมันดิบน้ำมันที่กลั่นแล้วก๊าซธรรมชาติถ่านหินข้าวสาลีแล้วก็เหล็กซึ่งก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับมันก็เป็นผลมาจากทรัพยากรของเขาเองที่มีมหาศาลเลยและที่ประเทศที่บริโภคสินค้าจากรัสเซียเนี่ยนะครับก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองแหละโดยเฉพาะยิ่งอังกฤษซึ่งมีสัดส่วนถึง 45.8% ส่วนจีนเนี่ยนำเข้าสินค้าของรัสเซียในปีคศ2019ลดลงประมาณ 10% เบลารุสซึ่งเป็นมิตรสนิทของเขาก็สั่งเพิ่มขึ้นมา 4.9% ตุรกีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคทรัมป์ก็ตุรกีก็หันมาคบหารัสเซียก็สั่งสินค้าเขาเพิ่มขึ้นมา 48%เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 3.5 และอินเดียเพิ่มขึ้น 2.1 ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียอีกประมาณ 29% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดส่วนการนำเข้ารัสเซียจำเป็นจะต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนถึงประมาณ$400,000,000ทั้งพลังงานก็ต้องนำเข้าจากจีนเช่นกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมเขาผลิตทั้งน้ำมันทั้งก๊าซแล้วทำไมต้องนำเข้าพลังงานจากต่างชาติล่ะมันเหลือจนต้องส่งไปขายคนอื่นเขาแล้วนี่นาถ้าหากมองผิวเผินก็จะสงสัยแต่ถ้ามองในรายละเอียดจะเข้าใจเลยนะครับก็เหมือนกับเหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยต้องส่งออกน้ำมันทั้งนั้นที่เรานำเข้าน้ำมันมาใช้ในประเทศแต่เราก็ส่งน้ำมันสำเร็จออกไปนอกประเทศเช่นกันเพราะว่าความเป็นจริงก็คือในการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันจะกลั่นออกมาในน้ำมันดิบเนี่ยจะสามารถกลั่นมาเป็นเชื้อเพลิงประเภทต่างๆได้หลายประเภทมันเป็นปกติของมันต่ำสุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า LPG Liquid Petroleum Gas คือปิโตรเลียมเหลวอันนี้มันสามารถจะแยกมาจากโรงกลั่นเนี่ยได้ก่อนเพื่อนลองมาก็เป็นเบนซินก็แยกเป็นเกรดต่างๆอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วต่ำจากเบนซินก็เป็นน้ำมันดีเซลจำจากน้ำมันดีเซลก็เป็นพวกน้ำมันขี้โลน้ำมันที่มีความ Wi-Fi ต่ำเช่นใช้ในเรือข้ามฟากท่าพระจันทร์อย่างเงี้ยไม่ใช่ดีเซลปกติแล้วก็จะมีน้ำมันก๊าซต่ำสุดเลยของน้ำมันดิบเราก็จะได้อย่างมะตอยอย่างมะตอยก็ยังเอาไปลาดถนนได้ดังนั้นน้ำมันดิบเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องผลิตมาเป็นขั้นๆอย่างนี้มันไม่ได้ตั้งใจว่าเอาน้ำมันดิบ 100% มาฉันอยากจะได้น้ำมันเบนซินในประเทศนี้ฉันต้องการเบนซินอย่างเดียวมันไม่ได้ธรรมชาติการผลิตมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเวลาไทยเราผลิตน้ำมันกันออกมาแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็เหลือใช้เพราะมันเป็นผลมาจากการผลิตเมื่อเหลือใช้ก็ส่งออกเหตุผลก็เป็นอย่างนี้กรณีรัสเซียก็เช่นกันเขาผลิตเขามีน้ำมันดิบมหาศาลเลยแต่เขาจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากต่างชาติทั้งจากจีนแล้วก็จากประเทศอื่นๆเขารอบๆเขาเนี่ยก็เพราะเหตุนี้นั่นเองบางประเทศผลิตน้ำมันแล้วไม่เพียงพออย่างยูเครนเขาก็มีแหล่งน้ำมันของเขาแต่เขาผลิตไม่พอใช้เขาก็ต้องนำเข้าจากรัสเซียรัสเซียก็จึงใช้น้ำมันเนี่ยเป็นเครื่องมือบีบบังคับยูเครนถ้าเห็นว่าเออหัวแข็งแล้วนี่หว่าเองอ๋อนอกข้อใช่ไหมตัดน้ำมันก่อนยิ่งทำอย่างนั้นยูเครนก็เห็นชัดเฮ้ยไอ้นี่มันไว้ใจไม่ได้เว้ยมันจะล่อฉันเมื่อไหร่ก็ได้มันเกเรนี่ว่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผลักดันเขาไปคบกับนาโต้เหมือนกับสิงคโปร์ระแวงมาเลเซียนั่นแหละไม่รู้ว่ามาเลเซียอยากจะฮุบสิงคโปร์เมื่อไหร่เพราะสิงคโปร์นั้นอ่ะมันจำเป็นต้องใช้น้ำดื่มน้ำบริโภคอุปโภคแม้แต่อาหารการกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ต้องสั่งไปจากมาเลเซียถ้าหากมาเลเซียมันคือจะยึดสิงคโปร์กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมันก็เหมือนกับที่อิรักยึดคูเวตโดยอ้างว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิรักแล้วสิงคโปร์จะทำอย่างไรสิงคโปร์ต้องพยายามหาช่องทางในการทดแทนเช่นพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านการทูตสะสมความเป็นเอกเทศทางด้านอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อลดความพึ่งพามาเลเซียลงไปน
นี่ขนาดเขาไม่ได้ทะเลาะกันแต่เขาคุมเชิงกันนะครับมาเลกับสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้ว่าใกล้ชิดปานจะจูบแก้มกันตลอดมันก็ไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ก็มองอะไรผิดพลาดไปดังนั้นเขาก็มีความจำเป็นจะต้องนำเข้าพลังงานดังที่กล่าวแล้วนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของรัสเซียเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นมาจริงในสมัยของนายยูเครนเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ยุคของนายเยลซินและกอร์บาชอฟรัสเซียอยู่ในสภาพที่ล้มลุกคลุกคานเนื่องจากแตกกระเจิงออกมาจากสภาพโซเวียตแล้วปรับตัวไม่ทันพอปูตินเข้ามามีอำนาจเผด็จการโดยการส่งเสริมของนายเยลซินปูตินก็สามารถจะสร้างความเป็นปึกแผ่นได้อันนี้คือข้อดีของนายปูตินก็เหมือนกับนายสีหรือตั้งแต่ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงที่ทำให้เจเนี่ยมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ก็เพราะเหตุนี้โอเต้นเนี่ยมันอยากจะกลับไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์แต่มันก็รู้ว่ากลับไม่ได้แล้วเพราะทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ากลับไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ระบบเศรษฐกิจก็ร่วงเหมือนเดิมเขาก็พยายามดันทุนนิยมให้มากขึ้นแต่ก็ฝักใฝ่อำนาจเผด็จการก็เป็นที่มาของการค่อยๆขยายอิทธิพลของเขาทางด้านการเมืองทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งสามารถจะมั่นคงอยู่ในขณะนี้แต่ก็จากการลุกลามยูเครนผมเชื่อว่ามันอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเอาประเทศชาติไปสู่ความล่มสลายถ้ายิ่งดันต่อไปก็ยิ่งติดปักมากยิ่งขึ้นเท่านั้นท่านลองดูต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็ฟังแล้วไม่พอใจก็ด่ามันเถอะครับผมจะได้ปิดๆล็อกๆมันไปไม่มีความหมายอะไรหรอกครับตอนนี้พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1998ก็คือหลังยุคเยลซินนั่นเองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย7%ต่อปีอันนี้มันมีข้อได้เปรียบตรงประการที่ว่าน้ำมันมันราคาสูงขึ้นไงครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วเขามีน้ำมันเยอะเขามีแก๊สธรรมชาติเยอะแล้วก็มีแหล่งแก๊สเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกไม่พอนะยังมีฐานหินที่เรียกว่าโคลประเภทลิกไนท์และบิทูมินัสเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่มากฐานหินเนี่ยมันมี3ประเภทด้วยกันเรียงตามลำดับระหว่างต่ำสุดไปถึงดีที่สุดต่ำสุดก็คือฐานหินลิกไนท์ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยมากมายอย่างกรณีที่เมืองแม่เมาะเนี่ยขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังขุดต่อไปเพราะว่าถ่านหินเป็นพลังงานที่มีราคาถูกและไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากในอดีตมันมีข้อเสียก็คือมันปล่อยขมอบขมเหลาแล้วก็ซัลเฟอร์ออกมาซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่จะดักควันดักสารพิษดักขมเหลาเนี่ยดียิ่งขึ้นไทยก็ยังขยายการผลิตไม่ได้เพราะมีการขัดขวางจากกลุ่ม NGO และผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติขัดขวางไว้จะตั้งโรงงานไฟฟ้าปรมาณูมันก็ขวางจะตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินมันก็ขวางพอพลังงานไฟฟ้าไม่พอมันก็ด่ามันก็ง่ายแค่นี้แหละครับไอ้เรื่องด่าเรื่องเอาตีนราน้ำเนี่ยมันง่ายแต่การพายเรือน่ะมันยากคนที่ไม่รู้ก็ถูกปลูกปั่นต่อไปเถอะครับรัสเซียมีถ่านหินในระดับคุณภาพต่ำสุดก็คือลิกไนท์พร้อมกันนั้นก็มีคุณภาพสูงขึ้นมาด้วยก็คือบิทูมินัสสูงสุดของถ่านหินเนี่ยที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการราคาก็แพงที่สุดเนี่ยก็คือเอนทราไซต์ซึ่งเอนทราไซต์ในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมากนะครับเรามีแต่ลิกไนท์รัสเซียเขาได้ประโยชน์จากในช่วงประมาณปีค.ศ.2000ราคาน้ำมันราคาก๊าซมันเพิ่มขึ้นจากความต้องการของโลกเพราะว่าหนึ่งก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นแล้วก็ลดความหวาดระแวงในเรื่องสงครามใหญ่ลงไปพร้อมกันนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทำให้มีการเติบโตกันทั่วโลกก็ต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นดังนั้นฐานะเงินคงคลังของรัสเซียเขาจึงมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้ครับนอกจากนั้นเขามีแหล่งทรัพยากรน้ำมันเป็นอันดับ8ของโลกรัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ1ของโลกและส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียภาคก
การผลิตน้ำมันและก๊าซเนี่ยคิดเป็นจำนวนประมาณ40%ของรายรับจากงบประมาณรัฐบาลกลางแล้วก็ในปีค.ศ.2019มีรายได้จากน้ำมันและก๊าซอย่างเดียวนะถึงประมาณ60%ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขาประมูลมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นประมาณ60%ของ GDP ของประเทศจากรายได้จากทรัพยากรของเขาดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำให้เขาสามารถจะบริหารงบประมาณและมีค่า GDP สูงเป็นระดับต้นๆของยุโรปแต่นั่นครับถ้ามองในระดับจุลภาคมันกลับตรงกันข้ามความมั่งคั่งของรัสเซียเนี่ยกระจุกอยู่ในเฉพาะกลุ่มนักลงทุนแล้วก็บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการระดับสูงซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคนรอบข้างของปูตินซึ่งคนเหล่านี้มันได้รายได้มาจากการหากินทั้งบนดินใต้ดินแล้วก็มีการฟอกเงินร่วมกับนายปูตินหลายชื่อผมได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองที่เป็นรายชื่อที่ทางยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบนกดดันไม่ให้คนพวกนี้ทำธุรกรรมในประเทศเหล่านั้นซึ่งคนเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่สนับสนุนปูตินทั้งสิ้นเปรียบเทียบได้ชัดเจนผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังมาหลายครั้งแล้วปูตินก็เหมือนกับฮุนเซนฮุนเซนเป็นผู้นำเผด็จการในประเทศกัมพูชาภายใต้ชื่อแอบอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่คนที่ขวางฮุนเซนอยู่ไม่ได้หนังสือพิมพ์ใดก็ตามที่ลงข่าวต่อต้านฮุนเซนถูกปิดและสมาชิกรอบๆตัวฮุนเซนนะมันก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันไปตามๆกันมาถึงจุดนี้ผมขอขยายความเรื่องฮุนเซนที่ตึงผมมีเพื่อนเป็นนายพลของกัมพูชามาเรียนหลักสูตรรุ่นเดียวกับผมนะครับเขาชื่อพลตรีดงสเมศแล้วก็เพื่อนๆคนไทยก็เรียกเขาว่าสุเมศก็ออกเสียงคล้ายๆกันผมก็ถามสุเมศเขาพูดไทยได้ดีเขียนไทยได้ดีคนถามให้สุเมศคุณเก่งยังไงนะเขาถึงส่งคุณมาเรียนเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าเขามาเรียนเมืองไทยเขาได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะครับแต่ทางกองทัพของเขมรเนี่ยส่งเข้ามาเขาบอกว่าไม่ได้เก่งหรอกที่เขาได้มาเรียนก็เพราะว่าเขาพูดภาษาไทยได้แต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสาเรื่องสำคัญก็คือเขาไม่ใช่พวกเดียวกับฮุนเซนพวกเดียวกับฮุนเซนพวกนายทหารที่เป็นลูกน้องฮุนเซนนั่นแหละเขาไม่มาหรอกเพราะว่าเขาหากินกับบ่อนการพนันหากินกับคาสิโนหากินกับอะไรต่างๆมากมายเขาไม่ทิ้งเรื่องของเขามาหรอกไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนต่อเขาจะเติบโตในกองทัพเขมรเนี่ยมันอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวเอาแล้วทำไมเองได้มาผมก็ถามเขาเขาบอกก็ผมไม่ใช่พวกเขาไงเขาก็ไม่รู้จะส่งเสริมผมยังไงบ้างคือสุเมธเนี่ยเขาเป็นคนเก่งครับเขาเป็นคนเก่งคุณเซนจะถีบทิ้งก็ไม่อยากถีบเสียดายเพราะทุกคนมันต้องการเอาคนไปทำงานเหมือนกันแต่เนื่องจากไม่ใช่สายเขาอย่างที่บอกแต่เอาไงให้เป็นรางวัลดีเขาจะได้มีกำลังใจก็ส่งมาเรียนเมืองไทยพอเรียนเมืองไทยเสร็จเรามีงบประมาณไปดูงานต่างประเทศเขาก็ได้ไปแต่เขาก็ไม่ค่อยมีสตางค์เพื่อนๆในรุ่นก็ลงขันเอาเงินให้เขาช่วยเข้าไปไม่มีเสื้อผ้าไปเมืองนอกไม่มีตังค์ไหลเพราะเงินเดือนทําเหมเนี่ยต่ำก็เพื่อนๆก็ช่วยเกื้อกูลเข้าไปเขาก็เช่าหอพักอยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยป้องกันราชจักรนั่นแหละครับเขาก็เรียนจบแล้วก็กลับไปก็ยังเคยติดต่อกันบ้างประมาณสัก 2-3 ปีหลังจากจบแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อเขาแล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้ให้ท่านเห็นว่าเฉพาะคนรอบข้างผู้นำเท่านั้นแหละครับที่มันเป็นเผด็จการน่ะเขาจึงส่งเสริมกันสุเมธเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้เขาได้เป็นพลเอกหรือเปล่านะตอนนั้นเขาเป็นพลตรีเนี่ยก็เติบโตมาเพราะเหตุนี้ถึงแม้เขาไม่ใช่พวกคุณเซนในกรณีของปูตินมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องเลี้ยงพวกมันไว้คนอื่นๆเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องใช้เขามันก็การไปอยู่มุมห้องไม่ส่งเสริมแต่ก็ไม่ได้กันแกล้งเพราะต้องเอาไว้ใช้ก็เป็นอย่างนี้เองแล้วที่ท่านมาดูแผนที่นี้นะครับราชสีก็แสดงถึงความมั่งคั่งและก็งบประมาณของประเทศต่างๆในยุโรปนะครับมาตั้งแต่รัสเซียมาจนถึงยุโรปตอนตกท่านจะเห็นได้ว่าประเทศที่มันสีเข้มเนี่ยมีปริมาณการรายรับและการส่งออก
รวมกันถึง2ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีก็คือพวกยุโรปตอนตกไปถึงอังกฤษแล้วก็รัสเซียด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้รัสเซียก็ประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ลดหลั่นกันลงไปตามลำดับ4อย่างที่ท่านเห็นภาพนี้นะครับเมื่อมาดูรายละเอียดในการผลิตและพัฒนาพลังงานน้ำมันตัวเลขในปีคศ2021อันดับ1ในโลกเลยก็คือสหรัฐอเมริกาอันดับ2ลงมาคือรัสเซียอันดับ3ก็คือซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกอันดับ4คือแคนาดาอันดับ5คืออิรักอันดับ6คือเมืองจีนแต่อย่างที่เรียนแล้วอเมริกาเนี่ยถึงแม้จะผลิตน้ำมันมากอันดับหนึ่งของโลกและมีแหล่งน้ำมันสำรองสูงสุดในโลกก็คือแถบส่วนใหญ่ก็คือทางแถบทางด้านรัฐทางตอนใต้ทางเท็กซัสอะริโซนาและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือทางด้านมลรัฐอลาสกาเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกแต่อเมริกาไม่เอามาใช้มากมายมันพอขุดมาพอหน่ำแน้มเท่านั้นเพราะเขาบริโภคพลังงานมากเขาก็รู้ตัวดีเขาจึงต้องการใช้ของคนอื่นให้หมดเสียก่อนพอคนอื่นมาหมดแล้วฉันถึงขุดของฉันขึ้นมาดังนั้นในขณะที่ประเทศอื่นทั้งโลกมันเดี้ยงไปอเมริกายังมีพลังงานเหลืออยู่เหตุผลก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นถึงแม้เขาจะผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่เขาก็ใช้เยอะมากและบางส่วนก็ต้องนำเข้าเพิ่มเติมเหมือนกันส่วนรัสเซียเนี่ยเขามีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมันและแก๊สเขากำลังจำเป็นต้องดูดทรัพยากรของตัวเองออกมาใช้ก็เรียกว่าเป็นการกินบุญเก่าแต่เขาอาศัยว่ายังมีแหล่งพลังงานสำรองอีกเยอะก็ยังพอจะกล่อมแกล้มไปได้แต่ท่านเห็นไหมครับรายได้ทั้งหมดมาจากพลังงานแต่ที่ผมเรียนมาสักครู่นี้แล้วประมาณร้อยละ60ของ GDP นะแล้วก็รายได้จากรัฐบาลกลางที่เอาเงินไปฆ่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็ได้มาจากพลังงานทั้งนั้นถ้าโลกมันพลิกเมื่อไหร่แล้วตอนนี้แรงกดดันที่ทำให้ยุโรปตันตกซึ่งบริโภคพลังงานจากรัสเซียมากมายเนี่ยไม่ไว้วางใจรัสเซียเลยแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการเผชิญหน้ากันในระยะเวลาต่อไปเนี่ยเขาพยายามดีดทิ้งพลังงานจากรัสเซียให้เร็วที่สุดเพราะปริมาณการผลิตจากแหล่งทะเลเหนือจากนอร์เวย์ทางแถบทะเลแบเรนแล้วก็ทะเลเหนือพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเขาจึงตั้งเป้าว่าปีคศ2030จะต้องเป็นอิสระจากพลังงานออกจากรัสเซียให้ได้เพราะรัสเซียเนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้วมันก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งถ้าหากประเทศต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุความสำเร็จในเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเช่นนี้น้ำมันรัสเซียอาจจะหมดค่าลงไปท่านจะเห็นใช่ไหมครับมีการขยายตัวของรถไฟฟ้าแล้วก็การใช้ยานพาหนะประเภทอื่นที่เป็นไฟฟ้าในเรือด่วนเจ้าพระยาของเราก็มีการเพิ่มจำนวนเรือไฟฟ้ามากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงจุดนั้นรัสเซียก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นนะครับกราฟนี้แสดงถึงว่าประเทศที่ผลิตน้ำมันที่เป็นหลักในโลกนี้เป็นรหัสสีอย่างที่ท่านเห็นภาพนี้นะครับก็มีรัสเซียแล้วก็มีอเมริกามีอดีตสหภาพโซเวียตมากมายหลายประเทศนอกจากนั้นก็มีซาอุดิอาระเบียแคนาดาและอิรักส่วนตัวเลขนี้เป็นตัวเลขรหัสสีเหมือนกันแสดงถึงปริมาณการส่งออกน้ำมันเพื่อนำเข้ารายได้ของประเทศเห็นไหมครับว่าทั้งรัสเซียทั้งซาอุดิอาระเบียนั้นมาจนถึงพื้นที่ทางแถบประเทศทางตอนใต้แม้แต่พม่าและฟิลิปปินส์นะก็มีปริมาณการผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นจำนวนมากตามราศีทางที่เห็นนี้ถ้าท่านดูเทียบกันระหว่างรัสเซียกับอเมริกาหรือรัสเซียกับยุโรปตะวันตกก็จะเห็นชัดเจนถึงปริมาณการส่งออกว่ารัสเซียเนี่ยสูงที่สุดเลยแม้ในยุโรปตะวันตกเขาพอจะผลิตน้ำมันได้ในแหล่งทะเลเหนือในแหล่งทะเลแบเรนต์แต่ก็ยังเรียกว่าโดยรวมแล้วน้อยกว่ารัสเซียเป็นจำนวนมากส่วนการส่งออกน้ำมันของรัสเซียเนี่ยไปสู่ประเทศต่างๆในปีคศ2020
พบว่าเขาส่งไปในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกถึงประมาณ 48% และในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกนี้จำนวนประมาณ 10% ก็คือส่งไปสู่เยอรมันและเนเธอร์แลนด์โปแลนด์ Poland ก็จำเป็นต้องบริโภคน้ำมันจากเขาประมาณ 7% ฟิลิปปินส์แก้ไขฟินแลนด์ก็ประมาณ 4% แล้วก็ลดหลั่นกันลงไปส่วนการส่งออกน้ำมันไปสู่ประเทศจีนมีจำนวนถึง 31% แล้วก็เกาหลีใต้ประมาณ 6% อย่างที่เห็นในแผนภาพนี้นะครับมีอีก 1% เหมือนกันเขาส่งน้ำมันออกไปสู่อเมริกาด้วยเพราะเป็นน้ำมันที่อเมริกาต้องการอย่างที่เรียนความจำเป็นเมื่อสักครู่นี้แล้วดังนั้นเมื่อเกิดการแซงชั่นเมื่อเป็นทางยุโรปตะวันตกไม่ยอมรับน้ำมันจากรัสเซียหรือรัสเซียไม่ยอมส่งน้ำมันและก๊าซไปให้เขาเนี่ยการส่งออกปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซของเขาจะลดไปจำนวนถึงประมาณเกือบครึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องรีบขายน้ำมันขายแก๊สในราคาถูกเพราะต้องการนำเงินมาชดเชยนั่นเองภาพนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงเรื่องปริมาณของก๊าซธรรมชาติสำรองซึ่งเขามีอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนอกเหนือจากทางคาบสมุทรอาหรับแล้วก็คาบสมุทรอาระเบียแล้วทางรัสเซียก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญดังที่เห็นในรหัสสีนี้นะครับตัวเลขนี้เป็นการแสดงถึงปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติในประเทศต่างๆของโลกอันดับหนึ่งเช่นกันก็คือรัสเซียถึงประมาณ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็กาตาร์นอร์เวย์เช่นกันไปเป็นอันดับ4ประมาณ 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออสเตรเลียแคนาดาเจอรมันและเนเธอร์แลนด์นี่คือเหตุผลไงครับที่ทำให้เน็ตนอร์เวย์นั้นอาสาที่จะส่งพลังงานให้แก่โปแลนด์ชดเชยจากการถูกกดดันและบังคับจากรัสเซียเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยมีแหล่งพลังของตัวเองทางแถบทะเลบาเรนต์แล้วก็ทางด้านทะเลเหนือนั่นเองครับแผนภาพนี้แสดงถึงการส่งออกของก๊าซธรรมชาติรัสเซียไปสู่ประเทศอื่นๆและกลุ่มผู้บริโภคในสหภาพยุโรปต่างที่เห็นนะครับสีเข้มก็คือเขาจำเป็นต้องใช้แก๊สจากรัสเซียเป็นจำนวนมากมันรวมถึงกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติกต่างที่เห็นในภาพก็คือเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียพร้อมกันนั้นก็ฟินแลนด์และสวีเดนแต่อย่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยเลิกความหมดความไว้วางใจต่อรัสเซียเขาจึงพยายามจะเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การเนโต้ซึ่งเนโต้จะทำการประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้ว่าจะยอมรับสวีเดนและฟินแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกหรือไม่ส่วนทางด้านยูเครนนั้นก็ต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องการจะไปก่อปัญหามากกว่านี้จากที่ผมนำเรียนมาแล้วนี้จากการแซงชั่นและจากการนำเงินไปใช้จ่ายไปฆ่าฟันคนอื่นเขาจำนวนมากมายในระยะเวลา3เดือนในการทำสงครามรุกรานเพื่อนบ้านก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะดิ่งลงเหวเลยแล้วเขาก็ไม่สามารถประคองตัวอยู่ได้ในสถานะเช่นเดิมการเสียยุทธโธปกรณ์ไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนับเป็นว่ามูลค่ามหาศาลตัวเลขนี้แสดงถึงค่าของเงินรูเบิลหลังจากที่มีการกดดันแซงชั่นจากยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาค่าเงินรูเบิลเนี่ยต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดท่านจะเห็นภาพแนวโน้มในกราฟนี้แล้วนะครับเขาก็พยายามแก้เกมโดยการที่บีบบังคับให้ประเทศอื่นต้องซื้อพลังงานในโดยการใช้เงินรูเบิลเพื่อยกค่าเงินของเขาให้สูงขึ้นมาซึ่งก็สามารถทำได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กลับมาสู่จุดเดิมหากดำเนินการต่อไปในระยะยาวรัสเซียยิ่งจมปลักมากกว่านี้เขามีผลกระทบในแง่ลบมากกว่าในแง่บวกถึงแม้เขาจะพยายามกำหนดมาตรการต่างๆขึ้นมาชดเชยก็ตามตัวเองก็ถลำลงไปสงครามในยูเครนไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆกองทัพก็ไปติดตังในนั้นกำลังรบของรัสเซียถูก
ฆ่าฟันไปร่วม 30,000 แล้วภายในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นนายพลตายไปเกือบ20คนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในการวิเคราะห์ทางทหารเนี่ยเราจะสามารถค้นพบว่าปัจจัยอะไรทำให้กองทัพรัสเซียสูญเสียมากมายขนาดนั้นซึ่งเราจะมองกันในแง่7มิติด้วยกันมิติแรกก็คือทางด้านโครงสร้างการบังคับบัญชามิติที่2ก็คือหลักนิยมและผู้นำทางการรบมิติที่3ก็คือการวางกำลังมิติที่4คือกำลังพลและการประกอบกำลังมิติที่5ก็คือกำลังสำรองมิติที่6ก็คืออุตสาหกรรมทางด้านการป้องกันประเทศและมิติที่7คือมิตรประเทศเรื่องการวิเคราะห์กำลังหน้าทางด้านการทหารของทั้ง2ประเทศก็คือรัสเซียและยูเครนเนี่ยผมจะเจาะในส่วนของรายละเอียดเพราะว่าผมมีข้อมูลศึกษามาพอสมควรจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นปรมาจารย์ไม่ได้ไม่กล้าจะตั้งตัวขนาดนั้นแต่ผมสนใจมาเป็นหลาย10ปีก็มองสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่แปลข่าวต่างประเทศมาเล่าให้ท่านฟังหรอกครับซึ่งจะนำไว้เรียนในแง่ของทางด้านการทหารนะครับหลังจากที่จบการวิเคราะห์ทั้ง2ประเทศในเรื่องกำลังอำนาจด้านเศรษฐกิจไปแล้วก็จะไปถึงเรื่องสังคมจิตวิทยาซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลอย่างยิ่งเลยในการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านอื่นๆท่านทราบไหมครับทำไมยุทโธปกรณ์ของรัสเซียจึงอ่อนเหลือเกินเปียกเหลือเกินประการสำคัญก็คือการช่อลาดบังหลวงซึ่งรัสเซียเนี่ยมีปริมาณการทุจริตคดโกงเนี่ยเรียกว่าอันดับสูงมากเลยในโลกนี้แล้วก็เขาก็โกงมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปนะจากการจัดอันดับของ The International Transparency พบว่าเมื่อการประเมินโดยการกำหนดคะแนนเต็ม100คะแนนรัสเซียได้คะแนนแค่29คะแนนเท่านั้นครับเพราะการช่อลาดบังหลวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากถ้าหากมองในแง่ของปริมาณในเรื่องการโกงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ยุคของนายปูตินปรากฏว่ารัสเซียอยู่ในลำดับที่136จากการสำรวจทั้งหมด180ประเทศส่วนไทยอยู่ในลำดับที่110จากการสำรวจทั้งหมด180ประเภทรัสเซียได้คะแนน29ใน100ไทยได้คะแนน35ใน100ก็เรียกว่าสอบผ่านเหนือกว่ารัสเซียดีกว่าเขาเยอะเพราะเหตุใดจะไปว่ากันคราวหลังนะครับวันนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าสถานการณ์ที่แท้จริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นประเทศรัสเซียนั้นเป็นอย่างไรวันต่อไปจะมาว่าถึงเรื่องกรณีของประเทศยูเครนนะครับในหัวข้อเดียวกันสำหรับช่วงนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ท่านมีสิ่งใดจะเพิ่มเติมหรือจะสอบถามกรณีเขียนมาได้ทางช่องทางนี้ครับถ้าเขียนด้วยคำสุภาพผมก็ยินดีจะคบหาต้อนรับทุกท่านแต่เขียนด้วยคำหยาบคายต่ำช้าผมก็จะลบทิ้งไปไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับสวัสดีครับ